มีแขกรับเชิญที่เราจะแกล้งเป็นแฟนเขา1วันคือเราจะมาแกล้งเป็นแฟนกัน1วันนะหรอเอาไม่ใช่หรอทำไมกล้องมันสูงขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เขาจ่ายให้เขาจ่ายให้ไม่เอาไม่เอาเขาจ่ายให้ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้เลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนที่เล่นน่ะเลือกเรานะไม่แน่ใจว่าเธอจะติดใจกาแฟหรือแกงป่าเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้เราเลยเธอเป็นคนแรกเลยนะจริงหรือเปล่าGood morning ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเริ่มงานยามดีในการที่เราจะมาถ่าย YouTube ตอนเช้านะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเราไม่ได้มาวิ่งสวนคนเดียวต้องบอกก่อนว่าตามชื่อคลิปเลยนะคือวันนี้ก็คือเราจะมีแขกรับเชิญที่เราจะแกล้งเป็นแฟนเขา1วันถ้าใครหลุดจะมีบทลงโทษถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าบทลงโทษจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกันอีกทีนะคะงั้นขอต้อนรับแขกรับเชิญในวันนี้แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ที่ได้คิวยากมากๆคนนึงนะคะแต่เขาให้เกียรติมารายการเราแล้วค่ะสวัสดีครับ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 เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาต้องคามิสารานะครับผมก็ดีใจมากถึงตัวมาพร้อมมากนะฮะก็คือดาร่ายังไม่ตื่นเลยตอนนี้อ๋อเอายืดเส้นยืดสายมาพร้อมเลยครับผมปกติเป็นคนวิ่งป่ะปกติออกกำลังกายป่ะวิ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำเลยแต่ว่าวันนี้มาเพราะว่ามาตามใจเบลใช่ไหมตามใจตามใจตามใจแต่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้เราคือเราจะมาแก้มันแตกกันหนึ่งวันนะเหรอใช่หรอเอาไม่ใช่หรอเอาไม่มีใครใช่ก็ใช่ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ก็คือเราต้องทำตัวทุกอย่างเหมือนแฟนสมมติว่าเป็นแฟนกันอ่ะเรียกแฟนว่าอะไรเธออย่างเราใช่เราก็จะเรียกแฟนว่าแบบเธออะไรเธอเรียกเธอแล้วก็จริงก็บางทีก็จะมีคำสร้อยบ้างเช่นแบบพี่รักหรือว่าเบบี้อะไรอย่างงี้ดิวะซึ่งวันนี้เราก็จะลองแกล้งเป็นแฟนกัน1วันนะคะดูว่าจะรอดหรือเปล่าถ้าสมมติมีใครหลุดเราจะมีบทลงโทษถ่ายคลิปกันก็เดี๋ยวกิจกรรมเช้านี้นะคะเราก็จะวิ่งกันที่สะพานเขียวนะคะงั้นวันนี้เรากำหนดดีกว่าว่าเราจะเรียกกันแล้วกันว่าอะไรไหนๆเราก็ต้องแบบว่าแกล้งเป็นแฟนกันแล้วพี่อ่ะเธอนะเธอโอเคแล้วเราเรียกเธอเลยก็ได้เรียกไหนก็ได้อยากเรียกอะไรก็เรียกปาเธอเราไปวิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวไปวิ่งกับแฟนกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวสุดรู้เหรอสุดรู้เลยเราเริ่มหลังนี้ก็ได้เริ่มอย่างนี้ก็ได้พร้อมยังเธอพร้อมแล้วค่ะเธอไปไม่ผิดทีเนาะทำไมกล้องมันสูงขนาดนั้นอ่ะไม่รู้นะไม่เหนื่อยชนะเลยดิเธอแล้ววันเลนทายปีนี้เธอมีอะไรให้เราไหมวันเลนทายปีนี้เราออกกองหรือเปล่าเธอบอกว่าวันเขียวอ่ะมันมีบันไดหลายอันมากกว่าจะไปถึงสวนลุมอ๋อคือมันต่อไปสวนลุมเลยใช่เธอเหนื่อยยังเราเหนื่อยแล้วเราพอแค่นี้ดีไหมเธอเราก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันเราพอแค่นี้ดีไหมเราไปชมลมชมฟ้ากันดีกว่าต้องเหงื่อออกแล้วว่าเราไม่ได้เหงื่อออกอย่างนี้มานานมากแล้วจะบอกว่าตรงใกล้ๆสวนลุมมันจะมีเหมือนแบบว่าข้าวแกงบุฟเฟ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรายังวิ่งไม่ถึง10นาทีเลยเราจะไปข้าวแกงหรอเธอเขาเหนื่อยแล้วได้เดี๋ยวเขาจะรอเธอเองนะถ้าจับมือเราไว้นะค่อยๆนะไม่ยอมไม่ยอมอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะจริงๆต้องขอบคุณเธอจริงๆคือถ้าไม่ใช่ว่าเธอเราคงไม่ได้มาแบบอะไรแบบนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มาเดินเส้นเนี่ยสองไฟฟ้ายังมีคู่แบบนี้เลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีคู่บ้างอ่ะเอ้าเราไม่ได้เป็นแฟนเธออยู่หรอใช่ซึ่งวันนี้สองไฟฟ้านี้ช็อตไหมอ่ะไม่รู้สิทำไมหรอแต่ถ้าจับเธอปุ๊บเราสปาร์คเลยอ่ะเฮ้ยได้เหรอได้ละหลายคนยังไม่รู้คือจริงๆแล้วเบลกับพี่ยับอ่ะเรียนโรงเรียนเดียวกันมาแต่ว่าคือตอนอยู่เรียนไม่เคยคุยกันเลยเคยเห็นแบบก็แค่เห็นก็แค่เจออะไรเงี้ยเราไปวิ่งต่อให้จบดีกว่าจะได้อาชีพเราจะวิ่งไปถึงไหนได้เดี๋ยวเราต้องลงรูทนี้เรียกว่าเดินยามเช้าได้ไหมได้เนี่ยเดินคุยกันแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วเนี่ยเอาจริงเราเดินมาไกลแล้วเนาะนี่แป๊บนึงจะถึงจุฬาแล้วจริงแต่ถ้าเดินกับคนที่ใช่อ่ะแป๊บเดียวอ่ะเวลามันก็ผ่านไปเร็วไงรถชนนะรถชนนะอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ถึงแล้วเวลาถึงแล้วเราขอมาก็แบบพักจิบกาแฟแป๊บนึง
เพราะว่าที่รักก็คือจะหอบแดกแล้ว อีกสักพักคือที่รักต้องการแอมบูเลนต์มารับแล้วที่รักครับรูปสติ๊กเกอร์กันคุยอันนี้แบบคลาสสิกอะแต่ว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวนี้มันผ่านตู้สติ๊กเกอร์ต้องถ่ายปะเนอะเดี๋ยวนี้ตู้สติ๊กเกอร์เขาแบบกลับมาฮิตนะก็มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเข้าไปถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนได้รูปโอเคได้อันนี้ให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เธอได้ไหมดอกไม้เราจะไม่ได้ดอกไม้เดินลงไปข้างล่างเดินลงไปท็อปก่อนนะโอเคตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราหิวนะคะเราจะพาไปย้อนวัยไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เรียกว่ามีความหลังเรียกว่ามีความหลังของชีวิตเขาและชีวิตเราเหมือนเราไม่เคยได้มาเจอกันในร้านนี้หรอกแต่ว่าเราเคยแชร์เมมโมรีที่นี่ด้วยกันแต่คนละเวลาอะไรอย่างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เอกมัย International School นะครับหรือว่า EIS นั่นเองโอ้ EIS Our EIS ทุกคนงงว่าและข้างหลังเราเป็น School Department ถ้าเขาได้ยินเราที่เป็นอลัมไนแล้วใครอยากให้เรากับที่รักมาทัวร์ School คอมเมนต์เข้ามานะคะครับผมเพราะว่าต้องยื่นหนังสือนะครับผมว่าผมเคยติดต่อเข้ามาแล้วทีนึงเราจะมาย้อนวัยร้านนึงที่พวกเราอ่ะเด็กโรงเรียนเราทุกคนต้องเคยมากินร้านนี้เว้ยคือโรงเรียนเราจะเลิกบ่าย 2:15 เลิกเร็วนะเลิกปุ๊บก็คือวิ่งเพราะว่ามันจะหมดละร้านนี้มันจะเริ่มเปิดประมาณเที่ยงส่วนใหญ่ที่คนจะมากินร้านนี้ก็คือจะเป็นแบบพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์พี่ๆขับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะราคามันย่อมยาวแต่ว่ารสชาตินั้นเรียกได้ว่าหรูหรามาเฮาสดๆไปดูได้ไปกินดีกว่าเดี๋ยวมันหมดป่ะไปดีกว่าที่ร้านเรื่องรองเท้าหลุดอ่ะหุ้ยเธอนั่งนะหลังไม่ได้เธอนั่งก่อนเธอนั่งก่อนหุ้ยเมื่อกี้คนผ่านแล้วคนขับตบมือให้อ่ะจริงเหรอเออตลกมากเลยอ่ะอุ้ยหลุดสองข้างซะด้วยหุ้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้เราเลยเธอเป็นคนแรกเลยนะจริงหรือเปล่าสวยงามเธอไว้ใจเราไปเลยวะเออจริงมากแกต่อคิวตรงนี้ไม่รู้ราคาธรรมดา45พิเศษ55นะฮะน้องไก่20ขาไก่30ครับแต่วันนี้เรามากินพิเศษเราก็ต้องสั่งเฮ้ยมีจัดนะครับเขาจ่ายให้ไม่เอาเขาจ่ายให้ไม่เป็นไรเธอไม่เอาเขาพามากินเขาก็จ่ายให้แต่ว่าอยากเห็นโทรศัพท์นะแต่ฉันถ่ายให้อุ้ยเก่งอ่ะพี่นะคะเรียบร้อยครับไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเราให้เธอเลี้ยงแล้วต่อไปอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่บ้างแรงอยู่นะถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้เลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนขี้เล่นอ่ะเลือกเรานะไหนขี้เล่นยังไงไหนลองดูซิมาขึ้นอะไรวะเนี่ยกินดีกว่าอันนี้คือแบบหิวจริงๆอันนี้สั่งแบบพิเศษนะคะเพิ่งคิดถึงมากไม่ได้กินนานมากขอบคุณเธอนะที่พาเรามากินอ่ะได้เลยเราก็อยากมอบสีดีให้เธอในวันแห่งความรักวันนี้แหละใครมาแถวนี้นะคะก็มากินนะได้ครับแต่ตอนไม้ซอยอะไรซอย10ป่ะซอย12ป่ะมันอยู่หน้าเบบี้ชิโน่ก็คือวันนี้ลาเก่าในเมื่อมื้อเที่ยงเนี่ยเธอได้พาเรามาย้อนวันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเธอไปกินกาแฟที่เธอจะต้องติดใจไม่แน่ใจว่าเธอจะติดใจกาแฟหรือแกป่าโอเคต้องติดแกอยู่แล้วป่าป่าไปดีกว่าที่รักเนี่ยกูโดนทำโทษแน่นอนเลยพี่เซนวันเนี้ยเย่งั้นอย่างที่คุณบอกใช่ไหมว่าคุณจะทำกาแฟให้เราไม่คือคุณพาผมไปตอนแรกแล้วตอนเที่ยงตอนบ่ายขอเป็นหน้าที่ผมพาคุณไปชิมกาแฟดีๆดีกว่าแล้วจะมีเซอร์ไพรส์ให้เราหรือเปล่าอ่ะให้รูปอีกหนึ่งรูปไง
ขอบคุณนะแล้ววันนี้ร้านที่เรามานะฮะคือ H Dining นะครับคือถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าผมมาสิงสถิตอยู่ร้านนี้บ่อยมากนะครับผมเพราะว่าคือรู้จักกับพี่ๆเขาใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันได้ครับนี่นะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผู้ชายทำกาแฟให้เรากินในวันวาเลนไทน์อ่ะแต่เขากำลังดูงงนิดนึงเหมือนกันนะว่าเขาต้องเริ่มจากตรงไหนรีเช็คแต่ถือว่าเขามีความพยายามมากนะทำให้เขากินหรอใช่เดี๋ยววันนี้เราจะทำกาแฟให้กินเองกาแฟอะไรอ่ะอเมริกาโน่เย็นอุ้ยทำไมอ่ะใจสั่นอ่ะเพราะกาแฟหรือแก้ฟ้าใช่ครับพี่กาแฟบาร์แอปเปิ้ลฮักนะคะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมาชิมดีกว่าว่าคือมันต้องอร่อยแหละเพราะเป็นเมกาแฟที่ร้านด้วยค่ะอร่อยกาแฟเปรี้ยวชอบกาแฟเปรี้ยวใช่ปะมีเป็นคนชอบพวกเค็มแต่อันนี้อร่อยจริงเหรอแนะนำตัวหน่อยนี่นะครับพี่วิวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องไหนก็ได้กล้องนี้ก็ได้กล้องนี้คือวันนี้เรามาสมมุติฐานว่าเราเป็นแฟนกับอัพเขาวันนี้วันเดียวจริงเหรอใช่ก็เลยแบบว่านางก็พามาร้านกาแฟนางบอกว่าร้านเป็นร้านที่แบบว่ามาบ่อยที่สุดครับผมไม่มีที่อื่นให้สิงแล้วให้พี่ฝากร้านสักนิดนึงฝากร้านหน่อยค่ะขอบคุณที่มาให้ใช้สถานที่ด้วยครับผมได้ครับผมเอสเปรสนะครับก็มีไฮคอฟฟี่ครับผมเป็นกาแฟดริปนะครับแคนทีนอาหารแบบบรันช์แล้วก็โซเรน่าพิซซ่าครับผมฝากด้วยครับอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สุขวิทซอย38ครับผมซอยแยกแสงชัยครับทะลุ36ได้มากันเยอะนะคะเผื่อวันไหนมาแล้วมาเจออัพที่นี่ก่อนให้เราจะหมดเรื่องสมมุติกันไปวันนี้จะอีกประมาณ5นาทีต่อจากเนี้ยเราจะกลับไปเป็นพี่อัพและน้องเบลเหมือนเดิมแล้วเราจะไม่ได้ใช้สักดาวว่าเธอและฉันเธอใช้หรือเปล่าทั้งวันนี้ที่ผ่านมาเธอใช้หรือเปล่าเธอที่รักฉันเบบี้เราจะไม่ได้ใช้คำนี้ต่อไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณเหมือนกันนะขอบคุณนะเธอเก็บน้ำตาไว้แสดงเถอะช็อตช้อนเลยวันนี้ก็ได้ไปทำในสิ่งที่เบลอยากทำคือการวิ่งและสิ่งชอบปะชอบนะชอบนะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างกันก็คือกินก๋วยเตี๋ยวคือแชร์โมเมนต์เราเคยมากินร้านนี้แต่ว่าต่างเวลาต่างเวลาต่างสถานที่แต่ว่าเป็นร้านที่เรามีความทรงจำเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเกือบละก็คือสิ่งที่เราอยากทำก็คือวันนี้ perfect balance เรียกกันว่า Nash Equilibrium ถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์ Startup จะรู้ว่า Nash Equilibrium อยู่ใน EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอยู่ในนั้นแหละก็ไปดูกันได้นะครับในความรักเราก็เลยต้องถามหน่อยดีกว่าว่าแบบมุมมองความรักที่แบบเธอมีมุมมองความรักเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆคือจริงๆนะไม่เคยมีเรียกว่าอะไรนะไม่เคยมีสเปคแบบตายตัวเลยรู้สึกว่าเราชอบคนที่โลจิกของเขาอะหมายถึงว่าชอบคนที่ความคิดมากๆหมายถึงว่า mindset เนาะชอบ mindset อะชอบ mindset เช่นสมมติว่าเราคุยเรื่องนี้กันอยู่เบลอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเลยแต่ว่าเราเข้าใจในฝั่งของเบลมากๆแล้วเบลก็เข้าใจในฝั่งของเราไอ้นี่คือแบบมันโคตรเพอร์เฟคเลยสำหรับเราแบบว่าคือ value กันละกันแหละต่อให้เราจะมองเรื่องนี้อีกฝั่งนึงของเบลเลยอะแต่เราจะเข้าใจเบลได้ว่าอ๋อเบลเข้าใจแบบนี้แล้วก็ไม่ respect กันหมายถึงว่า respect กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเราคบกันนะเราทะเลาะกันเรื่องนึงอะเรามีเหตุผลของเราเว้ยแต่เราจะรอฟังเหตุผลของเบลทันทีเลยว่าเบลมีเหตุผลยังไงถึงทำอย่างนี้ถ้าเวทเราคุยกันว่าของเบลแบบหนักกว่าอะเรายอมได้เลยต่อให้จะหนักกว่าแค่นิดเดียวหรืออะไรเงี้ยเรายอมได้เลยเฮ้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยคุณกำลังมีหนังนี่ใช่ป่ะคุณเรียกผมโปรโมทเลยหรอเรื่องหุ่นคุณใจดีกันไปแล้วล่ะหุ่นอะไรคุณพูดว่าหุ่นอะไรตอนแรกอะหุ่นพยนตอนแรกพูดหุ่นพยักษ์ตอนแรก
อนแรกงงมากอ่านเป็นขุนพยักษ์ได้ไงก็ไม่รู้ภาพยนตร์ครับหนังคุณเข้าวันไหนดันเข้าวันที่9มีนาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับบทเป็นตัวละครเตะนะฮะเป็นเด็กวัดเนี่ยใช่เป็นเด็กเฮ้ยเด็กวัดทำไมหน้าตาดีขนาดนี้วะงงนะในนั้นน่ะก่อนเข้ากองทุกวันก็คือทำผมก็คือต้องไปนั่งทำผมหยิกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่อยทำแต่เรื่องนี้คุณก็ทำผมหยิกนะสตาร์ทอัพอ่ะหยิกเบาๆเบาๆอันนั้นหยิกแบบลอนเล็กแล้วหยิกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอฝากสตาร์ทอัพด้วยนะครับเราทั้งสองคนนะครับผมก็ก้อนกับพาฝันนะครับเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับก็แล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจีนะครับพี่เกณฑ์นะครับผมรวมไปถึงแก๊งสามกอนนะครับทะเลกับมาร์ทนะครับรวมไปถึงพี่ก้อยนะครับที่เล่นเป็นอลิสพี่สาวของกอนนะครับแล้วก็อีกมากมายครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเราจะทำเต็มที่ครับผมตอนนี้ก็ถ่ายอย่างดูเดือดมากๆครับดูเดือดสุดดูเดือดจริงๆครับเร็วเร็วเร็วฝากด้วยนะครับคือวันนี้อ่ะขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาออกรายการเบลทำให้เราอ่ะได้รู้จักขอบคุณมากค่ะทำให้เราได้รู้จักพี่ยับมากขึ้นในอีกมุมมองจริงจริงเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเคยเดินเจอกันไม่เคยคุยกันวันนี้ได้มาเจอเบลแบบที่เป็นเบลจริงๆเรารู้สึกว่าเออแบบเบลมีความน่ารักที่เป็นเบลจริงเอางี้สมมุติฐานจบแล้วอ่ะหรือเราจะทำให้มันเป็นจริงดีเฮ้ยเริ่มจากพอปิดกล้องเดี๋ยวเราลองคุยกันเลยว่ามันจะสามารถเป็นจริงกด9คอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าทุกคนอยากให้เรากับพี่อัพเนี่ยไปทำเฮ้ยทำคลิปเพิ่มได้เพราะว่าในโรงเรียนเดียวกันเมื่อกี้คุยกันว่าอยากกลับไปโรงเรียนลองไปแบบว่าทำคอนเทนต์ในโรงเรียนพาทุกคนไปทัวร์โรงเรียนดูน่าจะสนุกนะเพราะเมื่อกี้ก็แอบออกไปจากหนึ่งนี่น่าจะพอมาฝังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เบลกับอัพนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแพ้ปะวะได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราโดนทำโทษอะไรกันไปค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเราสองคนขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day ครับขอเชิญขึ้นเวทีตรงนี้เป็นสเตจเนี่ยเป็นสเตจเลยคำแบ็กกติกาก็คือเบลจะต้องเต้นยังไงได้ให้ทุกที่ขับถ้าพี่ไม่ขับจะทีหนูก็จะไม่ได้จอพี่จะขับขับไม่ได้แล้วเนาะฟังแล้วรวยฟังแล้วรวยเหรอเออฟังแล้วรวยแบบนี่ยังไม่เคยฟังเลยเนี่ยเพลงนี้มันทั้งน่าสงสารมันทั้งแบบทุกอย่างเลยอะเมื่อกี้เอาให้พี่ซัดขับเอางี้เต้นให้โตข้างนอกขับอะสู้เขานะพอโตโอเคครับ